สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกับรายการสยามโซไซตี้ไปพบกับช่วงแรกของเราเลยดีกว่าค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะในปัจจุบันแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่จดจำต่อผลิตภัณฑ์หรือองค์กรนั้นๆการเลือกตัวแทนให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเท่านั้นทำให้มีการคัดเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์จากการเวทีประกวดมากขึ้นโดยที่สโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดในทุกปีก็ได้จัดประกวดและเฟ้นหาสาวงามมากความสามารถมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสโมสรในเวที Rabbit Girl 2020ที่จะค้นหาผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถกล้าแสดงออกและใส่ใจสุขภาพมีความเป็นสปอร์ตเกิร์ลในตัวมารับหน้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสโมสรเป็นผู้นำเชียร์ผู้เชิญธงพิธีกรภาคสนามและนอกจากจะได้เซ็นสัญญาจะเป็นรับปิดเกี่ยวของสโมสรฟุตบอล BG ปทุมยูไนเต็ดปี2020พร้อมทั้งยังได้รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนจากทางสโมสรอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับภาพรวมของการประกวดรับปิดเกิลนะครับ2020ในปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าผลตอบรับเราค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเห็นจากคลิปตั้งแต่รอบแรกที่มีการสมัครเข้ามาเนี่ยเกือบ700คลิปนะครับแล้วเราต้องคัดเลือกมาจนกระทั่งมาถึงจบวันนี้เนี่ยเราได้รับปิดเกิล6ท่านนะครับจริงต้องเรียนว่าในแผนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมี5ท่านนะครับแต่เนื่องจากคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะสูสีและความสามารถน้องเนี่ยเราเล็งเห็นศักยภาพจริงเราก็เลยจะได้แล้วก็เลยเก็บเอาไว้เป็น6ท่านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่จะทำกิจกรรมกับทางสโมสรแล้วในสโมสรเราเนี่ยนอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยเรามีสนามกอล์ฟที่เป็นอยู่ในเครือข่ายของเราด้วยก็คือสนามกอล์ฟบอเตอร์มิลนะครับน้องๆก็ได้ไปทำกิจกรรมที่สนามกอล์ฟได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีทีมอีสปอร์ตอีกนะครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้ถ้วยนะครับในน้องๆเนี่ยก็มีโอกาสมีหนึ่งในรับบิทเกิลก็มีศักยภาพทางอีสปอร์ตด้วยเอาจริงอ่ะถ้าเกิดทำได้ก็อยากเอาเข้าทุกคนเลยคือเราเห็นน้องๆตั้งแต่รอบแรกๆยังเป็นเหมือนยังไม่ได้เจรนายแต่พอยืนบนเวที10คนแล้วออกมาเต้นหอมรู้สึกว่าหุ้ยทำไมเหมือนหอมกำลังเห็นมืออาชีพ10คนเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างหนักใจมากๆค่ะวันนี้ถือได้ว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถกันเยอะมากและสิ่งสำคัญคือน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการตั้งแต่รอบแรกๆจนถึงรอบนี้เนี่ยถือว่ามีการพัฒนาการที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะพี่ชาวเชื่อได้เลยว่าต่อไป BG ปทุมยูไนเต็ดของเราจะมีความสุขสนานมีสีสันในสนามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆถือว่าเก่งกันมากขอให้ทุกคนโชคดีนะครับการเปิดโอกาสให้มีเวทีประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้นก็ถือเป็นการตอกย้ำได้ว่าแม้ไม่ใช่คนดังก็เป็นตัวแทนของสินค้าได้หากคุณมีความสามารถและภาพลักษณ์ที่ดีและตรงกับตัวแบรนด์นั้นๆล่ะค่ะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจทุกๆกิจกรรมเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่วัฒนธรรมหรือจะเป็นความสวยงามในแต่ละพื้นที่ในภาคต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากจากการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรท่องเที่ยวยังพร้อมที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ60เส้นทางความสุขและยังเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์3ฤดูกาลตลอดปีโดยเปิดตัวฤดูกาลแรก Hello Winter ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์ Hello Winter สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.60เส้นทางความสุข.com หรือ Facebook www.facebook.com/cityhappinessbruce/ ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยบอกได้เลยว่าน่าอนุรักษ์ไว้อย่างมากเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูฝรั่งที่มางานศพแม่ยายแต่ประทับใจเสียงดนตรีซะเหลือเกินเลยขอเต้นรำซะหน่อยละค่ะตกมาอยู่เมืองไทยมาเป็นผู้ใหญ่ที่ก็
จผิดนะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆและอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มข่าวแรกกันที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส BBG Princess Cup 2020ที่จัดโดยสโมสรกีฬา BBGชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำปี2563ในวันที่31มกราคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมได้แสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬาทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะต่อกันที่บางนาพรายโฮเทลแอนด์เรสซิเดนต์จัดงาน Wedding Showcase 2020กับคอนเซปต์ First Meet With Love Wedding Showcase ครั้งที่1ที่ความรักนำพาให้เราได้พบกันซึ่งภายในงานได้เรา Exclusive Vendor ชั้นนำในแวดวงงานแต่งงานของเมืองไทยมามอบข้อเสนอสุดพิเศษและส่วนลดต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังได้น้องโยชิรินรดา Miss Tiffany 2017และรองอันดับ2 Miss International Queen 2018มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะก็มาร่วมงานในเวดดิ้งละกันนะคะหลากหลายแล้วก็มาเดินโชว์ตัวด้วยในชุดแต่งงานค่ะอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจนะคะคือปกติยังไม่เคยจัดดอกไม้แล้วพอได้มาเรียนรู้ก็เขาก็มีวิธีการแล้วก็ทำได้ไม่ยากค่ะน่าสนใจสนุกดีเป็นกิจกรรมยามว่างได้ค่ะก็โยเชื่อว่าแบบก็มีหลายๆคู่นะคะที่ดูใจแล้วก็วางแผนที่จะแต่งงานกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยก็มาเดินดูเนาะแบบชุดร้านแต่งงานที่นี่ค่ะแล้วก็โรงแรมที่นี่ก็สวยงามนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะมาถึงก็อยากแต่งเลยจริงๆค่ะเมื่อกี้เกือบโยนดอกไม้แล้วนะคือแบบว่าทำดอกไม้เสร็จนี่เกือบโยนไปแล้วนะคะเนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยกันเลยทีเดียวกับมหกรรมอีเวนต์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย J8 Expo Thailand 2020ครั้งที่6 The Biggest All Japan Event in Thailand and Asia ที่ขนความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ภายในงานให้ผู้ร่วมงานได้ชิมช็อปและชมความเป็นสุดยอดของญี่ปุ่นถึง17โซนและยังได้ศิลปินและนักร้องไอดอลจากทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะก็บอกว่าวันนี้แบบแอบฟินเองอะนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แบบนานมาแล้วที่ได้ทำแบบโชว์ตัวเองออกแบบคนเดียวทั้งคอลเลกชันแล้วก็ที่สำคัญคือครั้งนี้ได้หนุ่มๆที่ตัวเองแบบหลงรักแล้วก็ชอบมารวมตัวกันอยู่แอบพูดรู้สึกนิดนึงค่ะแล้วก็ตั้งใจทำมากเพราะว่ามูเกนเนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะก่อนหน้านี้เราไม่ได้จำหน่ายในไทยแล้วก็มีแต่ขายที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็จะเริ่มจริงจังก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับกุ้งนะคะเพราะว่าดีไซเนอร์รุ่นแก่ๆอย่างนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วใช่ป่าวเราควรจะต้องบอกแบบนี้ยังไม่แก่ก็ค่ะแล้วก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยค่ะเปิดตัวรอบสื่อมวลชนไปแล้วสำหรับภาพยนตร์เช็คอินช็อคเกมซ่อนผีที่ได้ผู้กำกับสายโฆษณาอย่างรัฐไกสิงมาทำหน้าที่ร่วมกำกับการแสดงโดยภาพยนตร์จะถูกนำเสนอผ่านเรื่องราวของรายการเรียลิตี้เกมสุดฮิตติดกระแสที่มีชื่อว่าเช็คอินช็อคที่นักแสดงนำอย่างแน็กชาลีแท็กพรัญญูปองกพลพร้อมเน็ตไอดอลมาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์ค่ะใช่ก็คือเป็นรับเชิญค่ะได้มาเล่นกับพี่แน็กในเรื่องส่วนจะเป็นยังไงก็คืออันนี้บอกไม่ได้จริงๆต้องไปดูค่ะบทผมว่าที่ผมเข้าก็ตลกดีนะในเรื่องนะตลกดีได้แบบได้ร่วมงานกันครับผมก็ตื่นเต้นอ่ะคือกิ่งอ่ะดูพี่แน็กตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแล้วก็คือจริงๆอันเนี้ยแล้วก็คือแบบได้มาเล่นในแบบของจริงอ่ะก็คือแบบโอ้เหมือนฝันเลยอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับเมื่อกี้เขาฉากกันเยอะไหมคะก็เอาจริงๆไม่เยอะค่ะแต่ก็คือเข้าฉากกับพี่แน็กคือสบายมากเพราะว่าคือก็พี่แน็กมีความสามารถแล้วก็คือประสบการณ์เยอะ
มากๆค่ะว่าแบบอยากให้มองนะว่าแบบเรามีนักแสดงหลายคนมากแบบเยอะจริงๆเรื่องนี้บางคนเนี่ยผมก็ชอบเพราะว่าตามคลิปเขาตลกใน Facebook IG อะไรเงี้ยเราก็ได้เจอตัวจริงของหลายคนก็รู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนได้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าแบบมีนักแสดงหลายคนมากมีเดอะดอนหลายคนที่แบบว่ามาร่วมเล่นกันสนุกมากๆครับอยากให้ฝากนะฮะเพราะว่ามีนักแสดงหลายคนแล้วก็มีเน็ตไอดอลที่แบบหลายคนคิดว่าน่าจะชื่นชอบเขาอยู่นะแล้วเขาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็อยากให้แบบไปติดตามเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ครบเครื่องอีกหนึ่งคนสำหรับบุรินทร์บุญวิสุทธิ์เจ้าพ่อดิสโก้โซอันดับหนึ่งของเมืองไทยแถมยังเป็นเจ้าพ่อยานยนต์ระดับไฮเอนด์อีกด้วยโดยครั้งนี้ได้ทำการเปิดตัวเมโทรไลฟ์บายมิตซูบิชิมอเตอร์ที่นอกจากจะเป็นโชว์รูมรถทันสมัยแล้วยังเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ใจกลางเมืองในรูปแบบการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆภายใต้ชื่อว่าเมโทรไลฟ์ด้วยแนวคิด Life Inspiring Space และภายในงานยังได้เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของเจ้าตัวอีกด้วยล่ะค่ะมิตซูบิชิเป็นอีกแบรนด์นึงที่เราเป็นพันธมิตรด้วยนะครับแล้วก็จริงๆโชว์รูมตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้มองว่าเป็นโชว์รูมธรรมดาเรามองว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์โชว์รูมซึ่งจะประกอบไปด้วยเอ็กซิบิชันนะครับจริงๆเราเรียกสเปซรวมๆตรงนี้ว่า collaboration and inspiration space ก็คือเป็นสถานที่ที่จะมาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจกลุ่มบุคคลที่สนใจเนี่ยเข้ามาได้สามารถมีตลาดขายของทำมือของศิลปินเองนะฮะถ้าในแง่ของศิลปะเนี่ยเธอว่าเราโชคดีได้ร่วมงานกับเป็นพาร์ทเนอร์กับBangkok Design Week 2018ปีนี้ด้วยนะฮะในที่นี้เนี่ยนอกจากเราจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นล่างเราจะเป็นคาเฟ่นะครับชั้นที่2เราจะเป็นแกลเลอรี่นะฮะซึ่งก็สามารถมาโชว์ผลงานของศิลปินใน2เดือนนี้เนี่ยในครั้งแรกของเราเนี่ยเราจะมีงานของคุณพิชยาโอนะครับก็เป็นศิลปินที่กำลังมีชื่อเสียงในตอนนี้มีงานโชว์ไปแล้วทั่วโลกนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราได้มาร่วมงานกันมีการจัดที่เทศกาลในชั้นที่ชั้นลอยของเรานะฮะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่ง destination ที่อยู่ในแมปของ Bangkok Design Week ในครั้งนี้ด้วยนะครับและชั้น3เราก็เป็นโชว์รูมรถปกติทำการเปิดตัวกันไปแล้วสำหรับ Hash Designer Hub อาณาจักรนวัตกรรมผ้ายืดยุคใหม่ที่ทางบริษัทนันยางเท็กซ์ไทนำโดยวิบูลย์ตวงสิทธิสมบัติหวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็น Fabric Co-Designer Spaceจุดนัดพบแลกเปลี่ยนไอเดียและเป็นศูนย์รวมระบบนิเวศธุรกิจเสื้อผ้าโดยได้สองดีไซเนอร์แห่งยุคอย่างยิ้มมณิดาและอาร์ตประภัสพร้อมคนดังสายแฟชั่นมาร่วมงานพิษกาชายจิ๊บปกฉัตรและลูกเกดจิรดามาร่วมงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีแฟชั่นโชว์คอลเลกชันพิเศษ #X Hamburger และ #XQ Design and Play อีกด้วยล่ะค่ะจริงๆวันนี้กิจกรรมวันนี้เป็นการเปิดตัวครับเป็นการเปิดตัวของ Hash Designer Hub นะครับเพื่อเป็นการที่เราต้องการอยู่ในอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทางด้านของนักธุรกิจที่ต้องการอยู่ในเข้ามาธุรกิจแฟชั่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะซัพพอร์ตทางด้านของทางด้านของนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ทางด้านการผลิตมีสินค้าใหม่ๆเข้าสู่สร้างอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยครับก็ขอเชิญนะฮะว่าถ้าสมมติว่ามีนักธุรกิจใหม่ๆที่ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะฮะก็ขอต้อนรับเข้ามาสู่ที่ Hash Designer Hub เนี่ยเพื่อเข้ามาใช้บริการนะครับหรือว่าเข้ามาหาวัตถุดิบใหม่ๆนะครับว่านวัตกรรมใหม่ๆนี่มีอะไรเพื่อสนับสนุนในอุตสาหกรรมครับเป้าหมายเนี่ยนะฮะเป็นผมมองว่าเป็นการวางแผนระยะยาวนะฮะเรามองถึงว่าเราอยากสร้างอุตสาหกรรมช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอุตสาหกรรมของแฟชั่นในประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นเป้าหมายเนี่ยผมมองเป็นระยะยาวนะมองถึง 10-20 ปีข้างหน้าเพราะว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยต้องใช้เวลาการสร้างนะครับคราวนี้เนี่ยเรามองว่าทางด้านวัตถุดิบของในประเทศไทยเนี่ยนะฮะที่ใช้กันอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบที่ดีๆสำหรับซัพพลายแบรนด์ระดับโลกมานะครับก็มองว่านี้เป็นโอกาสที่เราจะสามารถช่วยดีไซเนอร์ในประเทศไทยนะฮะเพื่อสนับสนุนให้สร้างอุตสาหกรรมตรงนี้ได้นะครับก็อยากฝากบอกแฟชั่นใหม่นักธุรกิจใหม่ๆนะที่สนใจในแฟชั่นนะฮะอินดัสทรีนะฮะว่าการที่เราสร้าง Hash Designer Hub เนี่ยนะจริงๆเราต้องการสร้างขึ้นมาเป็น marketplace นะฮะเพื่อซัพพอร์ตอีโคซิสเต็มตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะรองรับแล้วเราจะซัพพอร์ตทางด้านของวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งให้ความรู้ทางด้านขั้นตอนการผลิตหรือแม้กระทั่งการทำแพทเทิร์นเพื่อให้สินค้าได้ออกมาแล้วทัดเทียมกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกได้นะครับเรามีความรู้และเรามีความสามารถที่สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบแน่นอน
ต่อกันที่คุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท iLink Vision จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาแบรนด์ดังระดับโลกจากเยอรมนีอย่างแฟร์ได้จัดงานแกรนด์ลอนชิ่งเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่ประดับด้วยคริสตัลชวาลอฟสกี้เซอร์โคไนซึ่งภายในงานได้มีเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังและดาราสาวเจ้าจ๋าพิมรตามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้บริษัท iLink Vision นะครับน้ำแว่นตาแบรนด์ยี่ห้อแฟร์นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับมาเปิดตัวที่ร้าน Optic Square สาขา Central East View นะครับแฟร์นี่เป็นแว่นตาสไตล์ฟังชั่นอลนะครับที่ผลิตจากประเทศเยอรมนีแล้วก็มีประวัติเก่าแก่มานานกว่า70ปีนะครับสินค้าทุกของเขาทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนี่ยทุกรุ่นทุกแบบดีไซน์และก็ผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะครับวันนี้เรารุ่นเอาอาร์คูทัวร์มาเปิดตัวที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นครบรอบ10ปีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกนอกประเทศเยอรมันซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวที่เมืองมิวนิกเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่2นะครับที่เขามีโอกาสได้มาเปิดตัวรุ่นอาร์คูทัวร์นะครับอาร์คูทัวร์คืออะไรเป็นรุ่นจิวเวลรี่คอลเลกชันของเขาโดยนำประสานกับพวกคริสตัลของยี่ห้อสวาร์สกี้นะครับมาประดับตกแต่งบนใบหน้าพร้อมเทคโนโลยีการยึดเลนบนขาแว่นที่ไร้สกรูไร้บานพับนะครับไม่มีการออกเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นทำให้แว่นใส่สบายแล้วก็เบาแข็งแรงแล้วก็ดูหรูหราครับต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับเว็บไซต์ mthai.com ในเครือโมโนกรุ๊ปจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกอบภาพยนตร์สั้นอัพคลิปพิชิตแสนปี6เพื่อให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองฝีมือในการผลิตหนังสั้นที่งานนี้ได้นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งกลับคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์ตัวแทนวัยรุ่นยุคใหม่และคณะกรรมการมากประสบการณ์อู๋วีรยุทธ์ร้อทองพานิชเสือยันยงคุรุอังกูลและเสือพิชยะจรัสบุญประชามาร่วมแชร์ไอเดียผลิตหนังสั้นในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วยล่ะค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวอีราไทยแลนด์หวังตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจัดงานอีราไทยแลนด์27 Annual Business Conference 2020ที่ได้คุณวรเดชศิวะเตชานนท์ CEO อีราไทยแลนด์มาเปิดงานที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Rise to Read ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและภายในงานยังมีหัวข้อเสวนาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์จากกูรูชื่อดังอย่างคุณรณิดาพูนเอี่ยมคุณคาร่าพลสิทธิ์และคุณอนงปัญญาวงอีกด้วยล่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การประชุมประจำปีครั้งที่27ของ ERA ในประเทศไทยวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีที่เราจะก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการให้บริการในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์วันนี้เป็นการรวบรวมโค้ชชั้นนำรวมถึงวิธีการในการพัฒนาอาชีพนักขายต่างๆให้ไปตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเราครับก็มีตัวแทนจากสิงคโปร์จากอินโดนีเซียแล้วก็แคนเบอร์เรียมาร่วมงานเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถพัฒนาธุรกิจนี้ให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ได้ตอนนี้ ERA ถือเป็นแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์รายแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยเครือข่าย20สำนักงานและตัวแทนขายกว่า 2,000 คนด้วยระบบการฝึกอบรมที่แตกต่างและหวังผลสร้างรายได้ให้กับทุกคนERA ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะต้องสร้างผลกำไรมากมายครับแต่สิ่งที่เราหวังก็คือความสำเร็จของทีมงานทุกท่านครับตอนนี้คุณที่ให้รายละเอียดสักนิดนึงเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรานะค่ะก็ตอนนี้นะคะการดำเนินงานของเราเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตัวบุคลากรนะคะเป็นหลักเพราะว่าในระบบอื่นๆเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซัพพอร์ตระบบ IT ต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมเป็นอย่างมากเลยนะคะตอนนี้เรามุ่งมาเป็นในเรื่องของตัวบุคลากรนะคะสร้างให้ตัวบุคลากรเนี่ยค่ะสามารถเซิร์ฟให้กับตลาดให้มีคุณภาพมากที่สุดค่ะเห็นใช่ค่ะใช่ค่ะในวันนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของวิธีการต่างๆนะคะที่จะทำให้ตัวแทนเนี่ยสามารถให้บริการได้ดีนะคะการวางตัวนะคะการแต่งตัวต่างๆสุขภาพกิริยาท่าทางต่างๆนะคะที่เราจะพัฒนาตัวแทนขายค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ